สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.5 นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารซึ่งเนื้อหาจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับการสื่อสารมนุษย์เราแบ่งแยกเป็นพฤติกรรมได้สองด้านนะครับด้านที่หนึ่งคือพฤติกรรมภายนอกนะครับในเรื่องของมารยาทต่อมาพฤติกรรมด้านในก็เรื่องของคุณธรรมคราวนี้มาดูว่าสอนแบบนี้มีอะไรบ้างแบบที่1มารยาทหมายถึงอะไรหมายถึงกิริยาวาจาที่เรียบร้อยถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาต่อมาคุณธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงความดีอันอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากการปรับปรุงปรุงแต่งปลูกฝังมาให้อยู่ในจิตใจของเรานะครับต่อไปอันต่อไปสไลด์ต่อไปคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารในบริบทต่างๆซึ่งในบริบทต่างๆเนี่ยคุณครูก็ได้นำมาให้นักเรียนได้เรียนกันเริ่มจาก1ด้านการสื่อสารกับตนเองก็คือไม่มีฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเองก็คืออันนี้เช่นการให้กำลังใจนะครับการปลอบใจการวางแผนในด้านปัญญาต่างๆนะครับต่อมา2การสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้เราจะต้องมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยแล้วแต่จะไม่เกิน3คนนะครับเช่นเราคุยกับคุณพ่อคุยกับคุณแม่เราคุยกับเพื่อนนะครับหรือว่าแม่คุยกับลูกนะครับแม่คุยกับเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็ได้นะครับ3การสื่อสารแบบสาธารณะตัวนี้จะเป็นการสื่อสารที่เพิ่มจาก2คนขึ้นมาเป็น3คนเป็นกลุ่มขึ้นมาอันนี้เช่นการพูดคุยกันในห้องเวลานักเรียนคุยกันในห้องอันนี้ก็จะเรียกว่าการสื่อสารแบบสาธารณะและสุดท้ายก็คือการสื่อสารแบบมวลชนการสื่อสารแบบมวลชนจะคล้ายๆกับการสื่อสารแบบสาธารณะแต่จะแตกต่างไปตรงที่การสื่อสารแบบสื่อมวลชนจะมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาด้วยคราวนี้ในเรื่องของโซเชียลเนี่ยนักเรียนส่วนมากเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมต่างๆกันที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายกันมากวันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูจะมีโปรแกรม LINE Twitter Instagram Facebook หรือจะเป็น Messenger อันนี้นักเรียนก็น่าจะเข้าใจแล้วก็รู้จักแล้วก็ใช้ในการสื่อสารกันอยู่แล้วนะครับต่อไปการสื่อสารอาจจะเกิดขึ้นได้ในบริบทที่ต่างกันอาทิเช่นการสื่อสารในครอบครัวซึ่งการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเรามีข้อคำนึงอยู่หลายข้อเลยนะครับข้อแรกการสื่อสารในสมาชิกครอบครัวอาจเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะประสบการณ์ต่างๆของเรากับของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้คำให้ถูกต้องแล้วก็เป็นกลางที่สุดนะครับต่อมาข้อ2เมื่อเริ่มต้นพูดเรื่องราวที่เป็นกิจธุระบางอย่างจำเป็นต้องเน้นข้อความเพื่ออะไรครับเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความปฏิบัติตามนะครับต่อมาข้อที่3สมาชิกในครอบครัวต่างวัยอาจเข้าใจความหมายไม่ตรงกันอันนี้เรื่องของวัยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าวัยต่างกันแล้วเวลาเราสื่อสารเหมือนเวลาเราสื่อสารกับเพื่อนเราก็จะใช้อีกคำหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งแต่เมื่อเราสื่อสารกับคนอื่นญาติพี่น้องเราก็ใช้คำที่สื่อสารกันอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเวลาเราสื่อสารกันในครอบครัวเนี่ยเราควรใช้คำกลางๆการสื่อสารแบบกลางๆนะครับเพื่อให้เราสามารถเข้าใจกันได้นะครับต่อมาการสื่อสารในโรงเรียนการสื่อสารโรงเรียนเนี่ยเริ่มเป็นการสื่อสารแบบสาธารณะก็คือเป็นการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยคราวนี้การสื่อสารโรงเรียนเนี่ยมีข้อควรคำนึงดังนี้1การสื่อสารโรงเรียนอาจใช้เวลานานมีเรื่องราวมากและซับซ้อนผู้ฟังคือนักเรียนต้องคำนึงถึงมารยาทที่เหมาะสมในการฟังเหมือนเวลาเราพูดกันตอนเข้าแถวเนี่ยนักเรียนฟังกันบ้างหรือเปล่าแหมมีแอบคิดกันด้วยนะครับในการเข้าแถวก็เป็นการที่จะต้องคุณครูจะต้องสื่อสารกับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารในตอนเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้จักข้อบังคับต่างๆพฤติกรรมต่างๆซึ่งเราต้องมาคุยกันนะครับต่อมาข้อที่2ผู้ฝ่ายไม่ควรใช้อารมณ์ในการสื่อสารนะในเรื่องของการสื่อสารโรงเรียนนักเรียนส่วนมากก็จะมีการใช้อารมณ์ร่วมมาด้วยเหมือนเช่นกีฬาสีเนี่ยนะครับคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้แต่ทำอย่างไรก็จะลดตรงนี้คุณครูแนะนำก็คือเราต้องใช้เหตุผลนะครับในการพูดคุยกันนะครับไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวนะครับ
ครับต่อมาข้อที่3การแสดงออกในการสื่อสารต้องระมัดระวังให้เหมาะสมกับกาลและเทศะอันนี้ก็ตรงตัวเลยข้อ4ไม่ควรนำข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปไปเผยแพร่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านะครับต่อมาข้อที่5ในโรงเรียนประกอบไปด้วยบุคคลหลายกลุ่มจำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมในการสื่อสารมีความซื่อสัตย์มีการยอมรับอาวุโสของแต่ละบุคคลความเลือกไม่มีความเหลื่อมล้ำกันนะครับคราวนี้ในเรื่องตรงนี้เนี่ยคุณครูอยากจะฝากไว้ว่าเวลาเราพบปากกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเราก็จะใช้คำพูดภาษาปากส่วนเมื่อเราเจอคุณครูเราอาจจะใช้ภาษาปากได้แต่ว่าเป็นคำที่สุภาพมากขึ้นนะครับก็ฝากไปด้วยต่อมาการสื่อสารในวงสังคมทั่วไปคราวนี้การสื่อสารในวงการสื่อสารในวงสังคมทั่วไปเช่นการไปติดต่อสถานประกอบการต่างๆนะครับเราก็มีข้อคำนึงด้วยเหมือนกันข้อที่1เริ่มต้นด้วยการทักทายก่อนเวลาเราเจอหน้ากันเราทำไงครับเราต้องสวัสดีเวลาผู้ใหญ่เขาขอเราต้องทำไงครับขอบคุณนะครับเวลาเราทะเลาะกันแล้วเราดีกันเราต้องทำไงครับขอโทษแค่นี้เองนะครับต่อมาข้อที่2การสื่อสารเพื่อแสดงความยินดีนะครับแสดงความเสียใจที่เหมาะสมกับการแสดงนะครับซึ่งเวลาเราแสดงความยินดีเราก็ต้องแสดงความยินดีด้วยความจริงใจไม่เสียแซงนะครับต่อมาข้อที่3การสื่อสารกับผู้ที่เราไม่รู้จักมาก่อนควรพูดด้วยข้อความที่แจ่มแจ้งตรงประเด็นและสุภาพนะครับสุดท้ายการสื่อสารกับชาวต่างชาติควรศึกษามารยาทและประเพณีในการเข้าใจกันและเพื่อให้เกิดความสันติสุขในหมู่มนุษย์นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญชาวต่างชาติเขาเข้ามาบ้านเมืองเราเขาใช้ภาษาไม่เหมือนเราสิ่งหนึ่งที่จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเราคือการยืนและการไหว้นะครับทักทายกันนะครับก็จะเป็นเช่นนี้ต่อมาวันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องของเนื้อหาของเราไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปคุณครูขอฝากแบ่งทุกท่านเล็กๆในหน้าที่29และ30สองหน้าให้นักเรียนได้ลองทำกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ